คุณแทมรู้จักนักการเมืองอะไรบ้างไหมครับอันนี้ยืนยันว่าไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักใครเลยบอกแล้วว่าผมเป็นคนตัวเล็กๆคนนึงฮะไม่มีครับไม่มีครับถ้ามีผมคงไม่ถูกจับวันนี้หรอกครับคุณแทมเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคนที่ทำพนันออนไลน์แล้วก็เลยเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาทำลอตเตอรี่ออนไลน์คุณแทมชี้แจงเรื่องนี้ยังไงครับครับขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงครับผมไม่รู้จักใครเลยผมก็ทำแพลตฟอร์มมานะฮะที่เขาบอกว่าผมไปบ่อนนู่นบ่อนนี่นี่ยืนยันว่าผมไม่เคยไปนะครับอันนี้ขอชี้แจงเลยฮะอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับผมแล้วก็มันไม่เป็นความจริงด้วยครับครับคุณแชมป์รู้จักเสียตอเสียผมพูดชื่อย่อแล้วกันเสียตืออันนี้รู้จักไหมครับอันนี้ไม่รู้จักเลยครับผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยเหรอฮะใช่ครับไม่รู้จักเลยครับแล้วคนที่ชื่อเต๋าล่ะครับที่เป็นลูกของเสียคนนี้อีกทีวันนี้ไม่รู้จักใหญ่เลยฮะไม่เคยคุยด้วยครับไม่เคยเห็นหน้าด้วยครับคุณแทมรู้จักนักการเมืองอะไรบ้างไหมครับอันนี้ยืนยันว่าไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักใครเลยบอกแล้วว่าผมเป็นคนตัวเล็กๆคนนึงฮะพูดถึงจะตัวเองอ้วนนะครับแต่ก็ไม่รู้จักใครเลยครับผมมีใครเคยมาเรียกร้องจะรับผลประโยชน์แลกกับการทำธุรกิจหรือการไม่มายุ่งดำเนินคดีอะไรแบบนี้ไหมไม่มีครับไม่มีครับถ้ามีผมคงไม่ถูกจับวันนี้หรอกครับก็คงเคลียร์ได้มีเคยให้เงินใครเอาไปไม่มีทำอะไรกิจกรรมในทางการเมืองอะไรแบบนี้ไหมพี่นึกออกไหมวันนี้ผมยังยืนยันแล้วก็ทนายพี่เปียงทนายนายชัยก็ยืนยันว่าผมมาขอความเป็นธรรมเพราะผมบริสุทธิ์ถูกไหมแล้วในความบริสุทธิ์ผมก็ยืนยันอีกว่าผมไม่จำเป็นต้องไปจ่ายให้ใครถูกไหมเพราะว่าผมก็ยืนยันความรู้สึกว่าผมมาทำถูกต้องนะครับพี่ครับครับแต่ว่าเมื่อกี้คุณแทมยืนยันว่ามันไม่ใช่ไม่มีการขายวนขายซ้ำแน่ๆแล้วข้อหาที่บอกว่าร่วมกันทุจริตหรือโดยหลอกลวงเนี่ยมันเกิดจากอะไรอ่ะอันนี้ผมก็ไม่ทราบคือนี่ตำรวจเขาไม่ได้บอกหรอกครับตอนที่เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาคือเขาบอกแค่ข้อกล่าวหากล่าวหามาเรื่องออกไปฮะเหมือนกับตอนนี้ตำรวจเขาฟังความข้างนึงก่อนคราวนี้ผมก็ต้องมีหน้าที่ที่ไปยื่นนะว่าความข้างผมเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เอาความมาว่ากันนะครับซึ่งเราก็มีหลักฐานทุกอย่างเนี่ยพร้อมที่จะเขาเรียกว่าชี้แจงได้ตลอดนะครับผมว่าเฮ้ยวันนี้เราเป็นใครเราก็ไม่รู้เหตุผลถึงข้อหาที่อยู่ในหมายจับว่ามันเกิดจากพฤติกรรมอะไรของมังกรฟ้าถูกไหมใช่ครับครับคุณแทมถ้ารัฐเนี่ยเขามีแนวคิดที่จะทำสลากออนไลน์เองอยู่แล้วนะครับคุณแทมคงทราบดีถ้าเขาจะดึงบรรดาเนี่ยมังกรฟ้ากองสลากพลัสเสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์เข้าไปร่วมเนี่ยคุณแทมคิดว่ายังไงฮะโอ้ยินดีเลยครับยินดีเลยครับถ้ามันทำให้เกิดประโยชน์ได้แล้วพัฒนาองค์กรให้ได้ผมยินดีมากนะครับผมยืนยันตลอดครับคือตั้งแต่สภาพมันเนี่ยยืนยันเลยว่าเฮ้ยผมพร้อมที่จะสนับสนุนเลยนะพร้อมที่จะให้โนว์ฮาวเลยนะครับผมมาคุยปรึกษากันได้เลยยินดีคุณแทมสุดท้ายสรุปตรงนี้เอาจากมุมมองคุณแทมนะที่มันเกิดปฏิบัติการไปกวาดล้างบรรดาลอตเตอรี่ออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยเริ่มจากมังกรฟ้ากองสลากพลัสเสือแดงแล้วก็อาจจะมีลิสต์อีกมากกว่านี้เนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆมันคืออะไรในความคิดของคุณแทมต้องการแก้สลากแพงต้องการมีเหตุผลทางการเมืองอะไรอยู่เบื้องหลังผมก็ไม่แน่ใจคุณแทมคิดยังไงคือพี่ต้องนึกออกไหมคือผมก็ไม่ได้มีความรู้หรือไม่ได้มีข่าวสารเบื้องลึกขนาดนั้นไงใช่ไหมผมยังงงเลยวันที่มาบุกจับผมก็ยังงงอย่างวันเนี้ยผมเพิ่งตื่นเลยนะก็คือก็ยังมีความงงอยู่ครับนึกออกไหมพี่คือผมก็ตอบไม่ได้หรอกว่ามันเป็นสาเหตุอะไรก็ไม่รู้เบื้องหลังว่ามันทำไมถึงมาจับเอาตอนนี้เพราะทำมาตั้งนานแล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับคือรู้อย่างเดียวว่าวันนี้ผมไม่ได้รับความเป็นธรรมครับนะครับผมก็เลยอยากจะไม่เรียกร้องความเป็นธรรมคือผมไม่อยากเป็นศัตรูกับใครเลยนะครับนะครับผมพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนเลยนะผมไม่อยากเป็นศัตรูกับใครเลยแต่วันนี้อยากให้สื่ออยากให้หน่วยงานของภาครัฐเนี่ยปฏิบัติกับผมด้วยความเป็นธรรมหน่อยเท่านั้นเองครับพรุ่งนี้กระทรวง DES เขาจะไปยื่นศาลเพื่อจะปิดเว็บมังกรฟ้าถูกไหมฮะครับแล้วเตรียมแนวทางการต่อสู้ไว้ยังไงบ้างก็ให้ทางทีมทนายไปคัดค้านนี่แหละครับก็เดี๋ยวว่ากันในชั้นศาลนะครับผมก็ไม่ได้รู้เบื้องลึกขนาดนั้นแต่เขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวเขาคุยครับคือเข้าไปเคลียร์ในชั้นศาลเพราะว่าจริงๆมังกรฟ้ามันไม่ได้มีกิจกรรมคือการขายลอตเตอรี่ออนไลน์อย่างเดียวถูกไหมถูกต้องใช่ครับตอนนี้เรายุติการขายไปแล้วตั้งแต่เท่าไหร่สองสัปดาห์ที่แล้วที่มีเรื่องมีราวกันเนี่ยทีนี้ถ้ามันปิดมันก็จะกระทบกับธุรกิจส่วนอื่นๆที่ยังดำเนินอยู่ถูกไหมครับใช่ครับผมคือมังกรฟ้าเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มฟังก์ชันขายเครื่องรางอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีฟังก์ชันดูดวงฟังก์ชันคอมมูนิตี้ต่างๆมากมายนะครับผมก็รู้สึกว่าก็ผมไม่ได้ขายลอตเตอรี่แล้วผมไม่ได้เปิดฟังก์ชันขายลอตเตอรี่แล้วไงฮะนึกออกไหมฮะก็เลยผมก็เลยคิดว่าเอาจะปิดผมทำไมครับครับ